พูดถึงเรื่องของการจะเปิดสถานบันเทิงนะครับที่ผู้เกี่ยวข้องเรียกร้องอยากให้เปิดนะครับมีสถานบันเทิงเปิดกันเกินถนนข้าวสารก็มีแล้วอันนี้ที่ผมรับไม่ได้เนี่ยที่คนร้องเรียนมาเนี่ยนี่คือหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับไม่ได้ไปไหนเลยผู้รับผิดชอบอยู่ไหนผบ.ตร.อยู่ไหนผู้กำกับพื้นที่อยู่ไหนเปิดกันอีกเนี่ยไม่มีการใส่แมสไม่มีการดูแลเรื่องพรบ.โรคติดต่อเลยฮะตำรวจไม่รู้เหรอครับวันก่อนผมก็ไปที่ถนนข้าวสารก็เจอพอเจอผมก็ปิดหมดเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันเนี้ยเดี๋ยวจะไปผับที่นี่นะครับให้เปิดได้ไงต้องมาทบทวนนะครับการที่จะเปิดสถานบันเทิงจริงอยู่มีผู้เดือดร้อนในวงการทำงานกลางคืนแต่ให้เปิดอะไรอย่างเนี้ยมีมาตรการควบคุมไหมถ้ามาออกมาเปิดลักษณะเนี้ยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยเหมือนไม่มีโรคโควิดเกิดขึ้นในประเทศไทยเลยเหมือนมีกฎหมายที่ให้เปิดได้ถ้ามันเป็นคัตเตอร์ใหญ่ขึ้นมางบประมาณภาษีคนทั้งประเทศต้องไปดูแลและธุรกิจด้านอื่นๆก็ต้องมีผลกระทบไม่ว่าจะต้องปิดประเทศอีกรอบหนึ่งหรือไม่ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนก่อนจะคิดจะให้สถานบันเทิงเปิดให้ดูนี่ตัวอย่างถ้าเปิดแล้วเป็นอย่างนี้เปิดแล้วมาเต้นอย่างนี้ไม่ใส่หน้ากากอย่างนี้จะไม่เกิดคัตเตอร์ใหม่หรือก็ต้องคิดให้ดีนะครับขอให้ทบทวนคนที่ร้องผมเข้าใจว่าเขาเดือดร้อนแต่ดูวิธีการถ้าเปิดแล้วทำอย่างนี้คนที่ไม่ได้มีธุรกิจไม่คิดจะไปเที่ยวเขาก็เดือดร้อนด้วยที่ผ่านมาประเทศช้ำยังไม่พอเหรอครับแล้วตำรวจที่เนี่ยต้องรับผิดชอบตรงเดินเขาเรียกอะไรนะเดินข้ามถนน ก็เป็นสำนักงานแห่งชาติผบ.ตร.อยู่ไหนเขาเรียกว่าภาษาชาวบ้านคือแค่ปลายจมูกของสำนักงานแห่งชาติและที่ไกลๆที่สำนักงานแห่งชาติล่ะเกิดคัตเตอร์ใหม่ขึ้นมาใครอะเดือดร้อนคนทั้งประเทศลูกหลานเราก็ไม่ต้องไปเรียนหนังสืองบประมาณที่กู้มาครั้งที่แล้วอีกล้านนี่ก็หมดต้องกู้ใหม่อีกเพราะคนอยากเที่ยวอยากทำกิจกลางคืนและที่เปิดไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยตำรวจมีผลประโยชน์ไหมไม่มีต่อมาแล้วเว้นไหมตำรวจท้องที่ต้องรับผิดชอบผมจะเชิญท่านผบ.ตร.ซึ่งเดินไปผับนี่ก็ได้เชิญมาชี้แจงเชิญผู้กับพื้นที่มาชี้แจงผู้ประกันนครบาล5เนี่ยมาชี้แจงว่าปล่อยให้เกิดปัญหาอย่างนี้ได้ไงท่านรู้สึกยังไงท่านจะเป็นต้นเหตุกับการที่บ้านเมืองจะเสียหายทั้งประเทศตอนนี้เด็กนักเรียนเริ่มเปิดสถานการณ์เริ่มดีขึ้นนี่คือต้นเหตุของปัญหาที่นักเรียนลูกหลานเราไม่ได้ไปเรียนต้นเหตุภาษีคนทั้งประเทศต้องใช้อีกล้านบาทต้นเหตุที่เราไม่สามารถจะเปิดประเทศได้การท่องเที่ยวก็จบโรงแรมก็จบทุกอย่างจบหมดเพราะความสนุกเพราะผลประโยชน์ที่บังตาท่านผบ.ตร.ครับท่านต้องออกมาชี้แจง
นะท่านจะรับผิดชอบยังไงกับเหตุการณ์เนี้ยเหตุการณ์ที่ให้เปิดผับกันอย่างเนี้ยท่านจะรับผิดชอบยังไงลูกน้องของท่านมีผลประโยชน์ไหมถึงต้องระเว้นถึงมองไม่เห็นท่านตรวจสอบงานนี้อาทิตย์หน้าผมขอเชิญท่านผบ.ตร.มาชี้แจงแล้วกันนะโอเคครับ